ฮัลโหลสวัสดีทุกชีวิตครับร็อกในเวลากับผมมิสเตอร์มอร์แกนครับวันนี้มาพูดคุยกันเรื่องของการเล่นกีตาร์กันอีกมีน้องๆบอกว่าอาจารย์ครับช่วยสอนเพลง Crazy Train ของ Ozzy Osbourne โอ้โหเพลงนี้ผมไม่ได้เล่นมานานมากนะครับเป็นเพลงเก่าของสมัยยุคที่แรนดี้โรสยังเป็นมือกีตาร์โซโล่นะครับอ้าวเล่นยังไงลูปลิฟฮะอันดับแรกคือเราจะต้องกางนิ้วให้ได้4ช่องก่อนนี่ฮะให้ได้4ช่องก่อนนะครับหลังจากได้4ช่องแล้วเป็นไงครับการเล่นก็คือนิ้วกลางไม่ได้ใช้นะครับใช้แค่นิ้วชี้แล้วนิ้วนางแล้วนิ้วก้อยแล้วฝึกให้ฝึกอย่างนี้ก่อนบีบนี่ลงมาสาย5เนี่ยข้ามสายหน่อยถ้าเราฝึกอย่างนี้ได้แล้วนะครับเวลาเราเล่นดูนะฮะเล่นสาย6เนี่ยเราปิดไว้เลยก็คือตรง F sharp ลงมาตรงนี้ฮะ6นะฮะแล้วก็5เนี่ยช่อง4แล้วก็5ช่อง5แล้วก็กลับไปช่อง4สาย5เหมือนกันช่องที่2พูดง่ายๆว่าคือไล่ตรงนี้ไปแค่นี้เองนะครับก็คือไล่โน้ตไปเลยตึงตึงตึงเนี่ยตัวนี้ยืนพื้นเลยแค่นี้เองนะครับก็คือชุดของมันเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็แล้ว5กับ4สาย6แล้วเราเล่นอย่างนี้สาย5ช่องที่2มันก็จะวนอย่างไงนะลองไปฝึกกันดูเล่นช้าๆเป็นเพลงเก่าๆแต่ผมว่าฝึกนิ้วได้ดีทีเดียวขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย